ามารู้จักดอกไม้แสนสวยของชนบทอเมริกากันค่ะถ่ายรูปทั้งดอกตูมดอกบานและบานเสร็จแล้วเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เรียกแมกโนเรียค่ะแมกโนเรียที่บ้านของเพื่อนๆอาจไม่เหมือนอย่างนี้แมกโนเรียเมืองไทยก็มีเป็นผักสายพันธุ์เดียวกันคือจำพวกดอกจำปีดอกจำปาดอกมณฑาดอกยี่หุบเป็นสายพันธุ์ของแมกโนเรียของประเทศไทยค่ะนี่คือแมกโนเรียในอเมริกาแม้กระทั่งในอเมริกาเองก็มีแมกโนเรียถึง12ชนิดเช่นแอนนิสบิ๊กลิฟเอชคิวคัมเบอร์ทรีสหรือแมกโนเรียAcuminate, Lily Magnolia, Cobus Magnolia, Bruno Magnolia, Saucer Magnolia, Southern Magnolia ต้นนี้แหละค่ะ Southern Magnolia, Star Magnolia, Sweetback Magnolia และ Umbrella Magnoliaที่รูปแบบของใบและดอกแมกโนเรียทุกต้นมีใบมีดอกดอกแสนสวยงามสีสันต่างกันไปจะเป็นประเภทของสีขาวสีชมพูชมพูเข้มสีแดงและสีม่วงเฉดของสีจะอยู่ใกล้เคียงกันในระดับนี้ส่วนมากเป็น Southern Magnolia ซึ่งต้นใหญ่และสูงมากมีใบคล้ายอย่างอินเดียบ้านเราแต่ใบจะเล็กกว่ากว่าเขาจะออกดอกได้ใช้เวลาหลายปีทีเดียวลำต้นสูงใหญ่คล้ายต้นมะเหมี่ยวชมพู่มะเหมี่ยวบ้านเรานั่นแหละค่ะต้นสูงและให้ความร่มครึ้มยังไงคะแมกโนเรียในชนบทอเมริกาหวังว่าเพื่อนๆคงชอบแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านที่แวะเข้ามาชมดอกแมกโนเรียด้วยกันค่ะ